สวัสดีครับณเวลานี้ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนติดการงอมแงมอย่างแน่นอนสำหรับละครสุดสนุกอย่างซ่อนเงารักซึ่งออกอากาศทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 20.15 นาทีทางช่อง3ของค่ายเลิฟดราม่าที่ล่าสุดสามารถกวดเรตติ้งจากตอนล่าสุดทะลุ 5.0 ไปแล้วและยังสามารถทำยอดคนดูย้อนหลังสะสมทุกตอนจากช่อง YouTube รวมกันกว่า800ล้านวิวพร้อมของอันดับ1เทรนด์ Twitter ไทยโลกทุกครั้งที่ออกอากาศจากกระแสความอินและฟินของผู้ชมทั่วโลกเรามาชมกันเลยนะครับที่ผ่านมาละครซ่อนเงารักแรงต่อเนื่องยอดดูย้อนหลังทะลุ80ล้านวิวกันเลยทีเดียวโดยก็อดอิทธิพันธ์ที่รับบทเหนือเมฆพระเอกของเรื่องเผยถึงกระแสตอบรับอันร้อนแรงตอนนี้ว่าก็ต้องบอกเลยว่าดีใจมากๆครับที่แฟนละครชอบละครซ่อนเงารักและที่สำคัญคือชอบทุกตัวละครในเรื่องทีมงานตั้งใจทำงานกันมากพอแฟนละครชื่นชอบก็ทำให้เรารู้สึกว่าหายเหนื่อยขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจที่พอละครออกอากาศก็เข้ามามีส่วนร่วมในทวิตทำให้ละครติดเทรนด์ทวิตเตอร์เป็นอันดับ1ซึ่งผมเองก็จะเล่นทวิตเตอร์เองด้วยการร่วมงานกับน้องมารีน่าสตานันบาเรนซีเอก้าเราก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนจะต้องบอกว่ามารีน่าคือมาเต็มมากๆ